ดูไม่ออกเลยทุกคนว่าอันไหนเป็นสีไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่ามันไม่ใช่วะแล้วเขาก็ต้องมีคำเค็มอีกนะครับคำเค็มอีก8เวอร์ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับมาในหน้าสดแบบนี้ทุกคนแน่นอนไม่รีวิวสกินแคร์ก็ต้องเป็นเครื่องสำอางอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่ทุกคนที่แบบตามจริงมันก็ออกมาสัก 2-3 อาทิตย์แล้วแหละแต่บุ๋มเพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้นะครับก็เลยอยากเอามาพูดต่อแล้วก็มีน้องๆอ่ะคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยก็มาบอกว่าลองเอารองพื้นตัวนี้มารีวิวหน่อยมาลองใช้หน่อยมาพูดถึงหน่อยนะครับนี่เลยครับ L'Oreal Infallible นะคะ 24 Hour Matte Cover ทุกคนเขาเรียกว่ารองพื้นหลอดยาวเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีหลอดที่เป็นป้อมป้อมสั้นๆของเขาหน่อยนะครับแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะเขามาในขนาด 35ml เลยนะครับทุกคน 35ml แล้วมันพิเศษยังไงซึ่งปกติของเขานะครับจะอยู่ที่ 30ml ในรุ่นอื่นๆของเขานะทุกคนตัวนี้นะครับบุ้มได้มาราคา359 บาทซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่399 บาทนะพูดถึงเรื่องสีเขาก่อนนะตัวนี้นะครับเขามีให้เลือกถึง8เฉดสีทุกคนเฉดสีเยอะมากนะคะเบอร์ 101.5 กับเบอร์ 103เนี่ยทุกคนเป็นเฉดสีที่เขาเคลมว่าออกอมชมพูสำหรับคนผิวขาวอันนี้คือเบอร์ที่ขาวที่สุด 101.5 คุณต้องใช้สีขาวสุดนะครับบอกว่าตอนแรกไปลอง103แล้วก็เพื่อนบอกว่ามันเหลืองไปมันเข้มไปแต่ครั้งนี้เขาเคลมว่าเป็นชมพูนะครับบูก็เลยต้องไปหาซื้อที่มันเป็นเบอร์ขาวสุดมาจนแรงมากก็คือเขามี8เฉดสีนะครับทุกคนเฉดสีแรกก็คือ 101.5 ก็คือหลอดนี้เป็นผิวขาวโทนอมชมพูนะครับแล้วก็103เป็นผิวสีเนื้อโทนอมชมพูนะคะ104จะเป็นผิวสีเนื้อโทนเหลือง105ผิว2สีโทนเหลือง 105.5 นะครับผิว2สีโทนอ่อนมี .5 ด้วยทุกคนแล้วก็106ผิว2สีโทนแดง107ผิวสีน้ำผึ้งและก็108เป็นผิวสีเข้มนะครับทุกคนจะบอกว่าตอนที่ไปเลือกรองพื้นหยิบรองพื้นมาแบบทุกเฉดสีแล้วมาวางบนมือแทบดูไม่ออกเลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นใสๆเห็นไหมทุกคนดูไม่ออกเลยทุกคนว่าอันไหนเป็นสีไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่ามันไม่ใช่หรือว่ามันเป็นสีแพ็กเกจเขาอันนี้ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะแต่ส่วนตัวเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับจะบอกว่าสีรองพื้นเขาเนี่ยเป็นโทนสีผิวของคนเอเชียนะครับทุกคนจะมีแค่ 101.5 กับ 103ที่ออกโทนชมพูนิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะมีแต่ว่าแต่อะไรยังไม่บอกนะเดี๋ยวรอดูไทยคลิปเลยว่ามันแต่อะไรนะครับแล้วก็คันเค็มของเขาก็คือเป็นรองพื้นเนื้อแมทนะครับติดทน24 ชั่วโมงช่วยควบคุมความมันส่วนเกินบางเบาไม่หนักหน้ากันเหงื่อกันน้ำแล้วเขาก็ต้องมีคำเค็มอีกนะครับคำเค็มอีก8เวอร์เหมือนเฟี้ยงอะเมื่อกี้แล้วเขายังมีคำเค็มอีกนะครับเป็นคำเค็มอีก8เวอร์ของเขาก็คือคุมมันเวอร์ติดทนนานเวอร์นะครับเกี่ยงอายเวอร์กันแดดเวอร์บางเบาเวอร์เฉดเป๊ะเวอร์เรียบเนียนเวอร์แล้วก็ปกปิดเวอร์ทุกคนเราจะมาดูกันว่าอี8เวอร์เนี่ยมันเวอร์จริงไหมนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับบุ๊กก็จะต้องแต่งหน้าก่อนนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือมุมลงสกินแคร์มาแล้วนะเตรียมผิวมาแล้วสำหรับการแต่งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเนื้อรองพื้นให้ดูเลยนะครับจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะครับทุกคนลืมพูดไปว่าแพ็คเกจของเขานะเป็นหลอดอย่างนี้นะครับส่วนตัวบุ้มชอบนะเพราะว่ามันไม่แตกอย่างตัวสีจันที่บุ้มใช้มันเป็นขวดแก้วอย่างเงี้ยคือบุ้มทำแตกก่อนที่จะใช้หมดเนื้อเอาไปใช้ไปนิดเดียวแล้วก็แตกแล้วอ่ะทุกคนขวดแก้วก็สวยดีหรูดีแต่มันแตกง่ายอ่ะคือทำหล่นแล้วมันก็แตกอะไรเงี้ยฟิวเพจที่บุ้มใช้อยู่ก็คือเป็นหลอดแบบนี้นะครับใช้มานานมากใกล้หมดแล้วเพราะมันไม่แตกไงมันเลยอยู่กับเรานานแต่ของเขาจะเป็นฝาปั๊มแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นฝาดึงแต่เนี้ยเขาเป็นแบบว่าบีบได้เลยก็เลยว่าเขาคงต้องทำเป็นฝาเกลียวมาเพื่อความแน่นหนานิดนึงไม่งั้นถ้าเป็นฝาดึงมันอาจจะมีโอกาสหลุดแล้วก็ทะลักออกมาได้นะครับลงครึ่งหน้านี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลงครึ่งหน้านี้ให้ดูนะครับทุกคนให้ดูก่อนว่าผิวหน้าบุ้มก่อนลงเป็นประมาณนี้จะมีรอยสิวตรงนี้นิดนึงนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้แค่นั้นนะครับบุ๊กขออนุญาตใช้มือลงเลยนะครับเพราะว่าคนเป็นสิวไม่ควรใช้พับหรือใช้แปรงหรือใช้ฟองน้ำนะจะบอกว่าส่วนตัวชอบใช้ฟองน้ำมากแต่ตอนใช้ฟองน้ำอะสิวขึ้นไม่หยุดเลยแล้วหลังจากที่ใช้มือมาเนี่ยสิวขึ้นน้อยมากแทบไม่มีสิวเลยดีมากนะครับแล้วที่สำคัญจะบอกว่ารองพื้นเขาอะแห้งไวมากนะทุกคนโดยส่วนตัวปกติอะบุ๊กจะบีบรองพื้นไว้ก่อนแล้วค่อยถูทีเดียวแต่อันเนี้ยคือไม่สามารถทำแบบนั้นได้จะทาตรงไหนก็บีบตรงนั้นแล้วค่อยทานะอ่ะให้ดูผิวเขาได้ทานะครับหน้าฝั่งนี้กับหน้าฝั่งนี้นะตรงส่วนหน้าผากยังไม่ได้ทานะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้ทาตอนสุดท้ายเพราะว่าตรงไหนที่เรามีริ้วรอยอย่างเงี้ยเก็บไว้ทาตอนสุดท้ายเลยนะครับก็คือดูแก้มฝั่งนี้กับแก้มฝั่งนี้นะครับเทียบกันเห็นไหมนี่คือฝั่งที่ทานะครับแล้วก็นี่คือฝั่งที่ไม่ได้ทาจะเห็นทันทีเลยว่าผิวจริงที่บุ้มไม่ได้ทาเนี่ยอมชมพูมากกว่านะครับส่วนผิวที่ทาเนี่ยมันจะออกเหลืองจะบอกว่าตอนไปลองพื้นอ่ะก็คือไปกับเพื่อนนะครับอย่างที่บอกว่าไปแล้วไม่เจอ 101.5 ไม่เจอเบอร์ขาวสุดก็เลยไปลอง 103 เดี๋ยวเพื่อนบอกว่ามันเหลืองไปสำหรับผิวถึงแม้เขาจะเคลมว่าอมชมพูแต่มันก็เหลืองกว่าบูมนะครับก็เลยต้องได้เป็นเบอร์ 101.5
3.5 มาแต่พอมาใช้จริงๆเพื่อนก็บอกว่ามันก็ยังเหลืองไปกว่าผิวบูมถึงแม้เขาจะเคลมว่าอมชมพูนึกออกไหมแต่ถามว่าดรอปไหมไม่ดรอปนะครับไม่ได้ดรอปเหมือนชีนะอย่างชีเนี่ยคือบูมใช้รองพื้นผิดเบอร์เลยเพราะว่าเขามีมาเบอร์เดียวจริงๆนะครับสำหรับแบบซองแต่อันเนี้ยบูมเลือกรองพื้นมาเบอร์ขาวสุดแล้วเริ่มการปกปิดนะครับเห็นไหมการปกปิดของเขาดีเลยนะขนาดทาไปชั้นเดียวนะครับบูมคิดว่าถ้าบิวนะสามารถปกปิดได้แบบเนียนกริบเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยบูมไม่ชอบการปกปิดเนียนกริบนะครับบูมยังอยากให้เห็นรอยทรงรอยสิวบ้างมันดูเหมือนแบบว่าไม่เป๊ะเกินไปเหมือนแบบมีความธรรมชาติอยู่บ้างอ่ะถ้าเนียนกริบเกินไปมันดูกลายเป็นตุ๊กตายางเกินไปแล้วก็ตัวเนื้อเขานะครับจะบอกว่าทาแล้วเกลี่ยง่ายนะถึงแม้จะบอกว่าเขาแห้งไวแมตต์ไวนะแต่จริงๆคือเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะครับคือบูมศึกษามานะครับเขาบอกว่าคนที่หน้ามันอ่ะอาจจะชอบเรื่องการเกลี่ยการอะไรเงี้ยสำหรับคนผิวแห้งอ่ะอาจจะแคร็กนิดหนึ่งทุกคนทาไปอาจจะรู้สึกว่าแห้งหรือว่าอาจจะกลายเป็นคราบได้นะครับก่อนทาแนะนำให้ทาพวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่าอะไรเงี้ยการบำรุงให้ผิวมันรู้สึกว่าช่ำๆเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้แบบไม่แคร็กเกินไปสำหรับคนผิวแห้งนะแต่สำหรับคนผิวมันก็ไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างวันมันจะมันมากกว่าเดิมนะเดี๋ยวบูมจะลงอีกครั้งหนึ่งให้ดูนะครับดูว่าอีรอยตรงเนี้ยมันจะหายไปไหมนะอุ้ยบีบเยอะมากเยอะไปปะเนี่ยอ่ะทาเลยทารองพื้นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ผิวประมาณนี้เห็นไหมผิวบูมเนี่ยจะเปลี่ยนโทนไปเลยนะครับจากโทนที่อมชมพูจะกลายเป็นโทนเหลืองไปเลยนะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้นะครับเรื่องการปกปิดรอยสิวตรงนี้หายไปเลยนะครับที่สำคัญนะบูมไม่มีการบิวกันอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยความรู้สึกหลังใช้เลยนะครับก็คือเนื้อเขาแห้งไวมากควรที่จะแบบแต้มแล้วทาเลยแต้มแล้วทาเลยไม่สามารถจิ้ม5จุดทาได้เพราะโดยส่วนตัวบูมจะจิ้มแล้วค่อยทานะครับแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยไม่ได้ส่วนเรื่องดรอประหว่างวันไหมตกล่องไหมการลอยมานอกผิวคุมความมันอยู่ไหมรองพื้นหลุดไหมเดี๋ยวเราจะรอดูกันตอนเย็นตอนนี้มูจะต้องแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้ชีวิตให้ดูนะครับว่าใช้ชีวิต1วัน L'Oreal Infallible เนี่ยยังอยู่ไหมนะครับครับทุกคนนี่ผิวหน้าบูมก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับคือรองพื้น L'Oreal ตัว Infallible Pro Matte ตัวนี้หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จให้ดูผิวใกล้ๆเลยนะครับนี่ก็จะได้ความเนียนความแมตต์แบบนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการแมตต์ที่รู้สึกว่าไม่ได้แมตต์จนแห้งไม่ได้แมตต์จนแบบรู้สึกว่าแคร็กลงไปขนาดนั้นนะครับด้วยพื้นผิวของบูมเนี่ยเป็นคนผิวมันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผิวมันก็ยังมีความแมตต์และก็จะบอกว่าบูมเซตแป้งไปฝั่งนึงนะครับก็คือฝั่งนี้ที่บูมเซตแป้งไปแล้วก็ฝั่งนี้บูมไม่ได้เซตแป้งไปทุกคนไม่เซตกับเซตนะครับทุกคนทุกคนช่วยจำด้วยนะจะมาดูกันว่าฝั่งเซตแป้งกับไม่เซตแป้งเนี่ยต่างกันไหมผิวสวยมากพอแต่งนุ่งแต่งหน้าปุ๊บทุกอย่างมันก็ลงตัวนะครับรองพื้นมันก็คือลงตัวไปเลยแค่เปลี่ยนโทนสีผิวจากชมพูกลายเป็นเหลืองแค่นั้นเองทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใช้ชีวิตกันเลย1วันไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:19 นาทีนะครับเจอกันคืนนี้นะครับทุกคนฮัลโหลทุกคนเรากำลังจะไปใช้ชีวิตกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะตอนนี้เป็นเวลา 5:32 แล้วนะครับจะให้ดูผิวหน้าก่อนผิวหน้าตั้งแต่ประมาณ 11:00 ก็6ชั่วโมงแล้วมั้งใช่ป่ะวะไม่เที่ยงไม่โมงไม่สองไม่สามสี่โมง6ชั่วโมงครึ่งนะครับดูผิวหน้าที่แบบอยู่แต่ในบ้านนะทุกคนผิวหน้ายังดีอยู่เลยนะครับจะบอกว่าไม่มีความมันออกมาเลยนะครับเราเรื่องการปกปิดหรือว่ารู้สึกว่ารองพื้นสังขยาออกมาไหมหลุดออกมาไหมลอยมานอกผิวไหมนะครับไม่นะครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินไปหาอะไรทำนะครับกินข้าวเราจะไม่กินร้านอาหารในห้องแอร์นะจะไปกินร้านอาหารที่แบบนั่งอยู่ข้างนอกเลยกินลมชมวิวเพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆซะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเราไปไหนกันบ้างเนาะตอนนี้ขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้กำลังรอเพื่อนอยู่นะเพื่อนยังไม่มาเลยแต่ตอนนี้ไม่มีความรู้สึกหิวเลยความรู้สึกเดียวตอนนี้ก็คือง่วงมากง่วงมากมากง่วงมาก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 ตาจะปิดแล้วทุกคนนี่น้องโบน้องเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนมาแล้วเราก็จะไปกันแล้วทุกคนเพื่อนมาแล้วนะครับดูสภาพพร้อมเที่ยวมากWe'll be right back.
ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กาญจนบุรีแบบกาญจนบุรีจริงๆเราขับรถมาจากสุพรรณบุรีนะทุกคนเพื่อที่มากินสเต็กร้านนี้นะครับจะบอกว่ามีพี่ๆแนะนำหลายคนมากว่าต้องมากินนะเพราะว่าพ่อค้าติดมากนะครับแล้วก็เขาใช้เตาถ่านทุกชิ้นเหมือนว่าใส่ใจในรายละเอียดอะไรเงี้ยโดยความรู้สึกส่วนตัวนะชอบนะรู้สึกว่าธรรมชาติดีจังเลยธรรมชาติทั้งพ่อค้าทั้งคนแล้วก็แบบชอบความติดของเขาครับแล้วก็หน้าเขาจะดูโหดๆแต่จริงๆเขาพูดจาไพเราะมากทุกคนตอนนี้6:27แล้วนะครับนี่ให้ดูผิวหน้าไกลๆนะครับจะบอกว่าตอนนี้อยู่ในแบบอากาศที่แบบไม่ได้มีพัดลมไม่ได้มีอะไรเลยนะทุกคนธรรมชาติจริงๆตอนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้กินนะครับเราจะได้รู้ถึงความเมือกแน่ๆเพราะบูมเป็นคนที่แบบว่าอาหารที่แบบร้อนๆเข้าปากอ่ะจะเหงื่อออกง่ายมากเดี๋ยวเราดูนะครับเท่าไรคะน้องสาวไม่เท่าไรหรอกค่ะ พี่ต้องบอกว่า500ครับทุกคนถึงแล้ว ตกใจเลย ทุกคนถึงหมู่บ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวรอขึ้นไปบนห้องเดี๋ยวดูนี่อะไรเดี๋ยวเรารอขึ้นไปบนห้องนะเดี๋ยวบุ๋มจะไปสรุปให้ดูนะครับไอ้ปังนะครับแล้วบุ๋มดูบุ๋มแล้วเดี๋ยวบูมจะไปสรุปให้ฟังนะครับว่าหน้าเป็นยังไงหยาบไหมมันไหมนะครับยังมีรองพื้นที่ผิวหรือเปล่าแล้วก็จะเช็ดหน้าให้ดูด้วยนะครับว่ารองพื้นที่ผิวเนี่ยออกยังอยู่เยอะไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปบนห้องเลยทีเดียวไปทุกคนครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผิวก่อนเลยนะนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะตรงนี้มีสิวขึ้นมาเม็ดนึงแต่ไม่ได้เกี่ยวกับรองพื้นนะครับสิวมันขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหรือว่าใช่วะเพราะใช้รองพื้นมาตั้งหลายวันไม่รู้นะครับช่วงนี้ก็ฝุ่นเยอะควันเยอะก็คือไม่นับแล้วกันนะว่าเป็นของรองพื้นนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนนี่คือผิวรอยสิวที่กบไปเมื่อเช้านะครับจะบอกว่าการปกปิดของรอยสิวอ่ะยังมีการปกปิดอยู่เลยนะครับตรงอื่นๆนะรอยสิว2เม็ดนี้นะเห็นไหมก็ยังปกปิดอยู่นะครับแล้วก็รองพื้นบนผิวนะผิวหน้าก็คือบริเวณหน้าผากนะครับไม่ได้มีการตกร่องเลยต้องบอกว่าบูมไม่ได้มีการซับหน้าเลยนะครับแล้วก็ไม่เช็ดหน้าไม่ได้ลูบอะไรเลยถ้ามันตกร่องก็คือปล่อยให้มันตกไปแบบนั้นเลยนะครับก็ทาไปเนี่ยเมื่อเช้าจะเห็นว่าบูมบีบรองพื้นไปเยอะด้วยนะครับแนะนำนะสำหรับคนหน้ามันไม่ต้องบีบเยอะนะครับบีบน้อยแต่เมื่อเช้าบูมมองผ่านกล้องไงมันก็เลยเยอะไปหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ที่มีปัญหาสังขยาแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีนะครับตอนที่ใช้เชียร์บูมจะเป็นแบบรองพื้นลอยออกมาจำได้ไหมอันนี้นะครับไม่มีรองพื้นลอยออกมาเลยนะครับส่วนใต้ตาจะมีตกร่องนิดนึงไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นไหมนะครับแต่ว่าใต้ตาจะมีตกร่องแล้วก็เมื่อวานอ่ะบูมมาอัดคลิปทำสีผมนะครับแล้วก็หัวเราะเยอะมากกับเพื่อนอ่ะแล้วทีเนี้ยใต้ตาจะเห็นได้ชัดว่าตกร่องเยอะมากนะครับแต่อย่างวันเนี้ยคือจะทำงานทั้งวันไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีตกร่องให้เห็นบ้างแต่น้อยนะครับส่วนร่องแก้มนะครับไม่มีอะไรนะครับความเงาความมันของหน้าเนี่ยก็ยังมีความเงาให้เห็นบ้างความมันออกมาให้เห็นบ้างแต่ถือว่าดีนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มันจนรู้สึกว่ารองพื้นสังขยาหรือว่ารองพื้นมันลอยออกมานอกหน้านะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าปาดเนี่ยแล้วรองพื้นจะติดออกมากับมืออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยนะครับทุกคนดีมากเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่เป็นคราบเลยบริเวณจมูกหน้าแก้มร่องตาข้างตาตรงสันจมูกร่องจมูกไม่มีคราบเลยทุกคนดีมากนะครับสำหรับคนหน้ามันนะจะบอกว่ารองพื้นส่วนใหญ่ที่บุ้มใช้นะที่เป็นเนื้อแบบประมาณเนี้ยเนื้อตึบๆเนื้อหนาๆเนี่ยถ้าใช้นะ1เลยลอยออกมานอกผิวแน่2เลยเป็นคราบแน่ๆเพราะด้วยความที่บุ้มเป็นคนผิวมันมากแต่อันเนี้ยเรื่องการควบคุมความมันของเขาถือว่าในเกมดีเลยทุกคนแถบที่เสร็จแป้งกับแถบที่ไม่เสร็จแป้งความมันออกมาไม่ต่างกันเลยนะครับไม่เสร็จแป้งก็ใช้ชีวิตได้สำหรับคนที่ไม่ทาแป้งนะเพราะปกติบุ้มไม่ได้เสร็จแป้งอยู่แล้วนะมีอะไรกันตรงอื่นๆก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับบุ้มจะลองไปล้างหน้าดูดีกว่าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเงี้ยจะดูว่ามันกันน้ำไหมนะครับทุกคนส่วนการกันแดดเราไม่ดูเนาะล้างหน้ามาแล้วนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าเฉยๆนะจะเห็นว่าบูมใช้การล้างเลยนะครับไม่ได้ใช้การแบบเอาสเปรย์ฉีดหรือว่าอะไรเพื่อให้เห็นการกันน้ำจริงๆเลยว่ามันยังอยู่ไหมนะครับถ้าแบบว่ากรณีแบบคนเหงื่อเยอะหน้ามันอย่างนี้นะครับทุกคนให้ดูหน้าใกล้ๆจะรู้สึกว่าหน้าใบขึ้นนะหน้าขาวขึ้นนะครับเพราะว่าแบบมันคงแบบมีมลพิษฝุ่นควันอะไรเยอะมากเพราะตอนที่ไปนั่งกินข้าวเมื่อกี้ก็คือนั่งกินกับพื้นที่เป็นแบบพื้นดินเลยอ่ะแล้วเวลาลมพัดมามันก็มีแบบขี้ดินขี้ฝุ่นปิวขึ้นมาเกาะหน้าแต่เกาะหน้าเพราะด้วยความที่แบบเราไม่ได้ซับหน้าทั้งวัน
อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเช็ดหน้าเลยดีกว่าได้กินซิ่งนะครับว่ารองพื้นน่ะยังจะติดออกมาจากสำลีเยอะไหมแต่การซับหน้านะรองพื้นน่ะติดออกมาจากที่ชิชู่หลังจากหลังหน้าแหละน้อยมากนะครับทุกคนเห็นไหมแต่เดี๋ยวเช็ดหน้าเลยดีกว่าว่ามันยังติดออกมาจากสำลีเยอะไหมนะครับเพราะดูแค่นี้มันก็ดูไม่ค่อย 100% เท่าไหร่เนาะนี่คือการเช็ดหน้าด้วยสำลี1แผ่นนะครับเห็นไหมนี่คือฝั่งที่ยังไม่ได้เช็ดกับฝั่งที่เช็ดแล้วจะเห็นว่ารอยสิวแดงออกมาเลยเห็นปะรอยสิวอันนี้จะชัดขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่าการปกปิดของเขายังถือว่าปกปิดได้ดีอยู่นะและนี่คือสำลี1แผ่นนะครับรองพื้นเนี่ยยังเจอสำลีออกมาเยอะมากเยอะมากๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเช็ดด้วยสำลีทั้งหมดเลย4แผ่นแล้วก็เช็ดทั้ง2ฝั่งนะทุกคนดูว่าเช็ดออกมาแล้วสำลีแผ่นที่4ยังจะเหลือรองพื้นอยู่เยอะไหมนะครับเซตว่ะเช็ดหน้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่คือรองพื้นทั้งหมด4แผ่นนะแผ่นที่1นะครับนี่แผ่นที่1สีเข้มมากนะครับแผ่นที่2ก็ยังมีรองพื้นติดออกมาเยอะอยู่นะครับแล้วก็แผ่นที่3ก็ยังมีรองพื้นอยู่เลยนะครับและก็แผ่นที่4ก็ยังมีรองพื้นอยู่นะครับสำลียังไม่ได้แบบว่าขาวซะทีเดียวเลยนะครับรองพื้นติดยันแผ่นที่4เลยนะทุกคน4แผ่นรองพื้นยังเหลืออยู่เลยแสดงว่าตัวรองพื้นของเขาเนี่ยยังเหลืออยู่บนหน้าวงอยู่เยอะมากนะครับจะเห็นว่าเนี่ยพอเช็ดแล้วรอยสิวขึ้นมาชัดเลยการปกปิดของเขาก็อยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะทุกคนดูดิอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเจ้ารองพื้น Infallible ตัวนี้นะครับให้ฟังเลยว่ามีข้อดีอะไรแล้วก็มีข้อเสียอะไรนะครับเผื่อคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อนะครับได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับจะได้ดูไปเลยว่าคนหน้ามันเนี่ยใช้ได้ไหมกับ Infallible ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะดูจากคำเคลมของเขาก่อนเลยนะ8คำเวอร์ของเขานะครับอันแรกเขาบอกว่าคุมมันเวอร์นะครับคุมมันเวอร์จริงดีจริงนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีความมันออกมาเลยนะยังมีความมันออกมาแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่บุ้มเคยลองใช้แล้วตัวนี้ถือว่าคุมมันดีเลยทุกคนต่อไปนะครับเป็นติดทนเวอร์นะครับทนขนาดบุ้มแบบไปล้างหน้ามาแล้วก็ใช้คลีนซิ่งเช็ดนะครับแผ่นที่4ของสำลียังมีตัวรองพื้นติดออกมาอยู่เลยนะครับแสดงว่าการติดทนของเขาเนี่ยติดทนจริงเกี่ยง่ายเวอร์เรื่องการเกี่ยง่ายนะครับเกี่ยง่ายจริงทุกคนแต่ต้องเกี่ยวไวๆนะครับเพราะเนื้อรองพื้นเขาแห้งไวเวอร์กันแดดเวอร์ตัวเนี้ยบุ้มไม่รู้นะครับเรื่องการกันแดดเนาะแต่ว่าเขามี SPF ให้นะครับอยู่ที่ SPF 16นะครับแล้วก็ PA+ นะทุกคนบางเบาเวอร์ตัวเนี้ยพูดถึงเรื่องการบางเบาอ่ะไม่ได้ถึงขั้นบางเบาเวอร์นะครับจากความรู้สึกส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าหนาอยู่นะครับคนรอบตัวก็ยังทักว่าแต่งหน้าหนาอยู่หนากว่าทุกวันเฉดเป๊ะเวอร์อันเนี้ยเขามีเลือกถ้าพูดถึงสีอ่ะที่มีให้เลือกเยอะอ่ะมี8สีเฉดเยอะจริงแต่ถามว่าเป็นไหมไม่เป็นนะครับเพราะว่าตัวรองพื้นของเขาอะเบอร์101.5กับเบอร์103เนี่ยเขาบอกว่าจะออกอมชมพูซึ่งหน้าบูมอมชมพูแต่มันก็ยังเหลืองกว่าหน้าบูมมันจะเปลี่ยนสกินโทนของบูมจากชมพูให้เป็นเหลืองนะครับบูมก็เลยคิดว่าเชดอะยังไม่เป๊ะเวอร์ได้ด้วยควรนะเพราะ2เชดเนี้ยควรที่จะชมพูมากกว่านี้ถ้าเขาเคลมไว้แบบนั้นนะเรียบเนียนเวอร์อันเนี้ยเรียบเนียนจริงทุกคนทาไปแล้วนะครับรู้สึกหน้าตัวเองอะเหมือนเป็นมูดเลยเพื่อนบอกว่าหน้าเหมือนแบบว่าเหมือนเค้กเลยทุกคนหน้าเรียบหน้าเนียนถ้าต้องการความเป๊ะแบบตัวนี้ใช้ได้เลยทุกคนและอันสุดท้ายนะคะปกปิดเวอร์อันนี้ก็เวอร์จริงนะทุกคนขนาดบูมแบบปาดไปทาปกติไม่ได้มีการบิวเพิ่มตรงริ้วรอยต่างๆนะก็ยังมีการปกปิดอยู่และปกปิดยาวนานทั้งวันด้วยทุกคนถ้าคนที่ต้องการปกปิดอย่างผู้หญิงเนี่ยต้องการความกริบความเนี๊ยบเนี่ยสามารถบิวเพิ่มได้เลยคิดว่าได้ถึงฟูลคัฟเวอร์เลยทุกคนแล้วก็นะครับความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวที่นอกเหนือจากคันเค็มจากการใช้งานนะรองพื้นดีจริงไม่สังขยาไม่ลอยนะครับมีตกร่องบ้างใต้ตาส่วนตรงอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับจากที่บุ้มมีปัญหาตรงเนี้ยถ้าเป็นรองพื้นเนื้อหนาๆแมนๆอย่างเงี้ยบุ้มรู้สึกว่ารองพื้นบุ้มต้องลอยต้องหยาออกมาแล้วซึ่งบุ้มก็คาดหวังกับตัวนี้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแต่กลับไม่เป็นซึ่งงงมากนะครับแล้วเรื่องการคุมมันนะคิดว่าจะไม่ได้คุมมันได้ดีขนาดนี้นะครับอันนี้คือดีมากใช้ได้ทั้งวันเลยพูดถึงข้อเสียของเขาบ้าง นะครับเขามีการตกร่องใต้ตาถ้าไม่มีการตกร่องใต้ตาเนี่ยคือดีเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเฉดสีพูดบ่อยมากนะครับเฉดสีของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันอมชมพูแต่บุ้มรู้สึกว่ามันยังเหลืองมากกว่าอมชมพูนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เคลมว่าอมชมพูก็คือเต็ม10ไปเลยทุกคนแต่เนี้ยเขาเคลมว่าอมชมพูก็น่าเสียดายตรงนี้นะครับก็คือต้องหักคะแนนเขาตรงนี้ไปนิดนึงสรุปเลยนะครับว่ารองพื้นลอรีออลตัวนี้นะครับถือว่าชอบเลยนะส่วนตัวนะครับคิดว่าบุ้มจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะดีมากนะครับกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นของลอรีออลโดยตรงเลยก็คือจะมีน้ำหอมตามสไตล์ลอรีออลนะคะใครเคยใช้ตัว Infallible เนี่ยก็คือจะรู้กลิ่นเขาดีนะครับแล้วก็เรื่องการฟินิชของผิวนะครับรู้สึกว่าฟินิชผิวสวยดีนะครับสีไม่ดรอป
ระหว่างวันด้วยหน้าตอนเช้ายังไงคือตอนเย็นอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหน้ามันเหมือนบูมนะครับหรือว่ากำลังเล็งลองซื้อตัวนี้อยู่อยากซื้อแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับตัวนี้แนะนำเลยว่าซื้อใช้ได้เลยทุกคนอันนี้พูดจากความรู้สึกจริงใช้จริงนะเพราะว่ามันดีจริงทุกคนเลยเอามาพูดต่อบอกต่อนะครับข้อเสียก็มีเท่าที่พูดไปนะถ้ารับได้ก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ามีให้เลือกถึง8เฉดสีเลยทุกคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับลองพื้นอินฟลูเอนเซอร์ตัวนี้นะครับของลอรีอัลทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งยิงตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนใครอยากให้เอาตัวไหนมาลองอีกมาแนะนำมารีวิวหรือว่าให้ทดลองตัวไหนให้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับฝากกดติดตาม IG ด้วยนะครับ IG มี _ สลันแล้วก็แฟนเพจนะครับมีสลันนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย